สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม The Spike กันนะครับผมแล้วก็มาชี้แจงว่าสรุปแล้วเนี่ยเลิกเล่นแล้วหรือยังนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็จะใช้คำว่าเลิกเล่นเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าผมก็ยังอยากกลับมาเล่นอยู่ซึ่งวันนี้ก็อยากกลับมาเล่นนะครับผมก็ไม่ได้เลิกเล่นนะแต่แค่ผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆเว้ยแบบว่าคือมันคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากให้ผมทำต่อเนี่ยก็สามารถบอกเหมือนว่าคอนเทนต์นะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะถ้าใครคิดคอนเทนต์ออกนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทำเนี่ยบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคนดูด้วยนะครับผมช่วยกันหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรผมแบบตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากทำแล้วครับผมมันไม่อยากฝืนแต่ว่าคือผมก็เข้าใจคนที่ติดตามผมมาตั้งเป็นพันนะผมว่าก็ 2,000 ก็ต้องสัก 1,000 นึงอะที่ติดตามผมเพราะเกมสุดสปายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่อยากทิ้งคนดูแล้วก็แบบไม่ได้อยากเล่นไม่ได้อยากเลิกเล่นเกมนี้จริงๆด้วยนะแต่ว่าติดตรงแค่ว่าเกมมันไม่พัฒนาเฉยๆแบบคือเกมมันไม่พัฒนาแล้วอะแล้วผมจะทำอะไรได้วะใช่ปะแต่ในคอมเนี่ยผมก็ไม่ทราบหรอกว่ามันยังพัฒนาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในมือถือเนี่ยผ่านมาหลายเดือนแล้วนะก็จะใช้คำว่าหลายเดือนมั้ยเอาเป็นว่ามันก็เป็นเดือนแล้วอ่ะยังไม่อัปเดตอะไรเลยขึ้นมาเลยแต่ว่าทาง GM ผมก็ยังเห็นว่าตอบในส่วนของกลุ่มในเกาหลีอยู่เลยนะแต่ว่าไม่มีการอัปเดตเกมอะไรเลยงงมากแต่ว่าในคอมผมก็ไม่ทราบว่ายังอัปเดตอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพูดตรงๆผมก็ไม่เคยอัปแพทอะไรในเกมนี้นะกลับมาเล่นตำแหน่งโปรดนะครับผมตำแหน่งโปรดผมเลยมิดเดิลบล็อกเกอร์นั่นเองอย่าโอเคมาดูกันสเต็ปเรายังเล่นได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหกูไม่ได้กลับมาเล่นตั้งนานนี่ฝีมือการเสิร์ฟยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะมาอุ้ยไม่พลาดได้ยังไงกันโอ้โหเสียสเต็ปหมดโอเคเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าไอ้ปาวิทเนี่ยมันเสิร์ฟก็ปล่อยถ้าจะพลาดก็พลาดเถอะถ้าจะพลาดก็พลาดเลยขี้เกียจมานั่งไอ้นี่ละสวยเกือบแล้วเมื่อกี้ผมเผลอกดขอรับลูกเฉยเลยทีมนี้ผมจำได้ว่าเคยบ่นอยู่นะว่ามันเก่งนะครับแต่ผมเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์มันเลยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเล่นง่ายโอ้เฮ้ยโอเคหมูยังรับได้อีกเหรอโอเค ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยลิเวอร์พูลอยู่ ตอนนั้นผมก็อยู่ในช่วงคือผมก็ไม่ได้ติดตามบอลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าผมชอบแมนยูลิเวอร์พูลผมชอบทีมไหนมากสุดผมพูดตรงว่าผมก็ค่อนข้างชอบลิเวอร์พูลไม่ใช่ว่ามันเก่งหรืออะไรนะคือด้วยความที่มันแพ้บ่อยผมก็รู้สึกว่าแบบว่ะไอ้แค่มันน่าติดตามอ่ะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้แชมป์อะไรเงี้ยแต่พอแบบพอลิเวอร์พูลได้ถ้วยได้อะไรแล้วมันดูภูมิใจเนาะท่านชมคือเด็กแมนอันนี้ผมพูดนอกเรื่องมั้ยช่างมันเถอะคือแมนยูเนี่ยผมพูดตรงผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันแมนยูอ่ะเพราะว่ามันก็เก่งอ่ะนะแต่ว่าก็แน่นอนว่าปีนี้มันแปลกๆนะครับผมสงสัยต้องเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เนาะแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นว่าแพ้มาบ่อยโดนด่ากันบ่อยนะสงสารเนี่ยอยากลิ้มรสบ้างนะอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าผมติดตามทีมลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วถ้าสมมุติมันได้ถ้วยขึ้นมาจะรู้สึกยังไงโอ้โหแม่งแบบผมว่าถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลน่าจะร้องไห้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าคือคนที่ติดตามบอลมาหลายปีอ่ะแบบโหแบบเขาเรียกเข้าใจป่ะแบบไอ้เหี้ยมันพอเราได้เห็นว่าลิเวอร์พูลชนะแมนยูแค่นี้มันก็ดีใจแล้วว่าจะว่ามันดูปราบปลื้มยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อก่อนโดนด่าบ่อยอะสงสารจะตายนะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบคอมมูนิตี้ทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลนะไอ้เ
ที่ออกเฉยเลยแม่งสงสัยบ่นลิเวอร์พูลแมนยูเยอะไปอุ๊ยขอโทษครับเออคือคอมมูนิตี้ทั้งคู่เนี่ยผมพูดตรงว่ามันคือมันค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะเออมีการด่าพ่อล่อแม่กันด้วยนะผมเห็นอยู่คือแบบโอ้โหแม่งเกินไปอ่ะไหนก็พูดเรื่องบอลแล้วเออก็เล่นบอลกูเล่นวอลเลย์บอลแต่พูดเรื่องฟุตบอลเออสุดยอดเออแต่ผมอยากพูดเฉยเออไม่มีอะไรเพราะว่าก็มันชื่อทีมมันก็ตั้งลิเวอร์พูลอยู่นะคือว่าผมอ่ะติดตามบาร์เซโลนามาก่อนเออผมเป็นเด็กทะเลนะติ่งข้างไข่บาร์เซโลนาเลยก็ว่าได้ผมชอบมากทีมนี้คือเอาง่ายๆคือผมอ่ะเวลาเล่นเกมฟุตบอลนะผมก็จะจัดทีมบาร์เซโลนามาเล่นนะครับผมคือผมชอบมากคือไม่ว่ายังไงก็จะเล่นทีมบาร์เซโลนาคือผมชอบมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูบอลก็เถอะแต่ผมมาชอบแมสซี่มากๆครับผมเออแต่ปัจจุบันเปลี่ยนทีมไปแล้วไปอยู่ทีมอื่นแล้วเขาเรียกว่าหมดสัญญาเนาะแล้วก็ค่าตัวแพงเกินด้วยนะครับก็เข้าใจแหละแมสซี่นะค่าตัวก็สูงยุคโควิดเออถ้าไม่มีโควิดเข้ามาผมว่ายังไงแมสซี่ก็อยู่ทีมเดิมแน่นอนยังไงก็มีการต่อสัญญาแน่นอนแต่ว่าในเมื่อแบบทางค่ายก็ไม่มีเงินอีกนะครับเงินก็ไม่มีนะฮะมันก็เลยจบนะครับผมจบตำนานแมสซี่ในทีมบาร์เซโลนาแต่เขาก็ยังเล่นอยู่ใช่ปะยังไปอยู่ทีมอื่นนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องไปนะครับผมไม่มีอะไรมากเล่นต่อดีกว่านะครับโฟกัสที่เกมเฮ้ยยังเอ้ยออสตานี่ว่ะโถแต่ออสตาเวอร์ชันไม่ค่อยเก่งนะครับผมบอกเลยว่าชิวๆน่าจะกากกว่าทีมเมื่อกี้กากกว่าทีมเมื่อกี้นิดนึงนะเพราะว่ามันขาดตัวโหดไป1ตัวนะครับก็คือตัววิงสไปเกอร์นั่นแหละตัวตบเขาอะอุ๊ยโอ้โหไม่น่าเลยพลาดคือเมื่อกี้ถ้าผมไม่กระโดดตบผมก็ได้แต้มไปละแต่ช่างมันสุดท้ายก็ได้แต้มอยู่ดีอยากได้ในมือถืออ่ะแต่ว่ามือถือผมแบบผมไม่ไหวจริงว่ะไม่ใช่อะไรผมเอ้ยไม่น่าไปด่าเลยเฮ้ยผมว่าเก่งกว่าทีมเมื่อกี้ละอย่างงี้ไม่นะเอาจริงมันไม่ได้เก่งกว่าทีมเมื่อกี้หรอกเมื่อกี้ผมกระโดดช้าไปหน่อยคือในมือถือผมอ่ะที่ไม่อยากเล่นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมอ่ะอยากให้ตัวเกมมันพัฒนาอะไรนิดนึงแบบสักหน่อยสักหน่อยแต่แบบนี่ก็หลายเดือนแล้วนะล่าสุดอัปเดตใหญ่สุดคืออะไรเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนทำไมไอ้เหี้ยเพิ่มภาษามาเต็มเลยเพิ่มมาเพื่อภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็พอแล้วนะครับภาษาอังกฤษก็พอแล้วจะเพิ่มมาทำไมเนี่ยไอ้ทีมนี้มันเก่งกว่าทีมเมื่อกี้ว่ะไม่น่าสบประมาทเลยเออในมือถือเนี่ยผมเสียดายมากไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเล่นตานี้เสร็จเดี๋ยวผมออกไปเช็คไม่เดี๋ยวเล่นจบทัวร์นาเมนต์ไปเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบทายคลิปทีเดียวเลยนะครับจบคลิปอะไรประมาณนี้ไปเลยโอเคไม่รู้ท่านผู้ชมคิดถึงหรือเปล่าอยากให้ผมกลับมาเล่นก็บอกกันได้เลยนะเมนใต้คลิปอะไรอย่างงี้ผมสัญญาเลยว่าจะกลับมาเล่นแน่นอนนะครับผมไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้อย่างใดนะครับจนกว่าจะมีเกมวอลเลย์บอลที่สนุกกว่านี้ออกมาแล้วกันพูดเงี้ยพูดเหมือนแทงใจดำแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับหรือว่าพัฒนาต่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าคือเขาเลิกพัฒนาจริงแต่ว่าเขาขายลิขสิทธิ์ให้กับค่ายเกมอื่นไปแล้วไงก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้ยังพัฒนาต่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมหมายถึงเรื่องของแบบเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะเลิกทำไปแล้วนะตาสุดท้ายก็ขอเล่นวิงสไปเกอร์แล้วกันนะครับผมตำแหน่งที่เล่นง่ายที่สุดนะครับโอเคนี่เลยจ้า1แต้มเน้นๆประยุทธ์ขอสวยๆครับคุณประยุทธ์ไม่สวยหรอกแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรยังไงอ่ะนี่คุณสู้คุณประวิตรไม่ได้หรอโอ้โหดูโดนประยุทธ์โอ้โหโดนประยุทธ์เสิร์ฟแทบจะหน้าคว่ำนี่ประวิตรบล็อกไป1ทีครับโอ้โหอนุทินยืนนิ่งฮะอนุทินบอกไม่ได้ทำอะไรเลยฮะโอ้โหนี่อนุทินมาแล้วอนุทินได้เซตลูกดูสิว่าจะผ่านป้อมปราการนี้ไปได้หรือเปล่าฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ไงโอ้โหประวิตรเราเดอะเบสนะครับผมโน1ของทีมนะสเตตสูงที่สุดนะ
คือเป็นตัวที่เก่งที่สุดในทีมผมแล้วนะครับคุณประวิทย์เนี่ยนะประยุทธ์เซตสวยๆเอ้ยยังไม่สุดนะครับนะประยุทธ์นะประยุทธ์เออโอ้โหเซตสวยเซตสวยเออนั่นแหละอนุทินเออโอ้ยสวยอนุทินเซตดีมากพอดีมือ นี่โอ้โหนี่ครับผมบล็อกคุณประวิทย์ไม่ได้เลยสินะประยุทธ์ขอเน้นๆเอ้ยเป็นไงประยุทธ์นี่ผมอัพสเตตมาดีเหมือนกันนะเออคืออัพมาโดยคือแบบเน้นเสิร์ฟโดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่าแบบเสิร์ฟแรงเออเสิร์ฟแรงผมเน้นเสิร์ฟแรงไว้ก่อนนี่หายไปหลายขีดเลยป่ะนี่เดี๋ยวดูใครเก่งกว่ากันล่ะครับแหมกูจะติดคุกไหมเนี่ยคลิปนี้เออยังไงโอ้โหไม่นะไกลไปไม่เป็นไรแก้เกมได้แต่ว่าโลแตกไปนิดนึงไม่เป็นไรโอ้โหเป็นไงอัพสเตตมาดีนะฮะเดี๋ยวผมพาออกไปดูสเตตด้วยว่าอัพยังไงนะครับผมเผื่อใครอยากอัพตามเออเป็นแรง A บวกนะครับผมแรง A บวกแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามีข้อเสียนิดนึงก็คือมันมีโอกาสที่จะเสิร์ฟออกเนาะโอ้โหช็อตสไปค์อ่ะงงอ่ะดิงงละสิปกติผมไม่เคยตบช็อตสไปค์นะผมรอบนี้ตบเฉยโอ้โหอุ๊ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โถเอ้ยไวไปโกงเปล่าเนี่ยโปรหรือเปล่าบอทโปรหรือเปล่านะโอ้โหอะไรวันนั้นว่าแล้วต้องพลาดอื้อเดี๋ยวเซตเองอื้อไม่ไหวแล้วเว้ยขอแบบนี่ไงโอ้โหไม่น่าเล่นนะติดเล่นไปหน่อยไม่เป็นไรมารอบนี้น่าจะชนะละโอเคนะครับผมเอ้ยรู้ได้ไงว่าจะชนะวะโคตรเก่งอะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูก่อนขอเช็คก่อนว่าเกมเนี่ยอัปเดตใน iPhone นะอันนี้ผมไม่ได้ดูใน Google Play เนาะใน Google Play ผมไม่รู้นะครับไม่ได้ดูใน Play Store สิอัปเดตล่าสุดตอนไหนเวลาใดกี่โมงกี่ยามผมไม่ตัดต่อด้วยนะครับผมเดียวทามฮะบอกเลยอัปเดตเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับผมโอ้โหโอ้ยนะครับผมถ้าสมมติมีผู้พัฒนาเกมค่ายไหนมาดูคลิปนี้นะพัฒนาเกมวอลเลย์บอลมาสักเกมดิเออซื้อลิขสิทธิ์ไฮคิวมาก็ได้เว้ยเออทำในมือถือมาหน่อยเออเกมมือถือนะย้ำนะทำเกมมือถือมาดีกว่าเออหรือว่าจะทำแบบเหมือนคอร์สแพลตฟอร์มเหมือนเกนชินก็ได้ทำออกมาหน่อยเกมวอลเลย์บอลเนี่ยทำออกมาหน่อยเดี๋ยวผมพาดูสเต็ปตัวนี้ไม่แบ่งปันอยู่แล้วนะบอกไว้ก่อนนี่ครับสเต็ปบอกเลยว่าค่อนข้างจะแบบบาลานซ์นะบาลานซ์นิดนึงเออสเตตแบบค่อนข้างบาลานซ์เพราะว่าที่จริงผมจะอัพอย่างอื่นเพิ่มด้วยแต่ว่าเนี่ยไม่พอเงินผมยังเก็บไว้อยู่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินเอาไว้อัพตัวแรงเนี่ยไม่ใช่แรงสิต้องบอกว่านี่ตัวนี้เอ้ย A บวกสิไหนวะนี่ A บวกตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาอัพตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยรีวิวจริงๆจังๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้ถ้าอัพสเตตมาใช้งานอัพแบบเหมือนว่าอัพเต็มแล้วอัพสเตตเต็มๆแล้วเนี่ยเอามาใช้งานจะไหวไหมนะผมโอเคนะงั้นวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะ See you again goodbye ครับผม